รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยด้วยสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ 0% นาน6เดือนจากธนาคารออมสินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะทางนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหลังจากที่1พฤศจิกายนค่ะที่ทางของรัฐบาลนะคะได้มีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเองตอนนี้ก็เริ่มกลับมาท่องเที่ยวกันแล้วและก็ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการเองค่ะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะต้องมีการปรับตัวให้ตามสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการกำหนดเอาไว้ดังนั้นก็แน่นอนค่ะรายการอัปเดตไทยแลนด์ของเราเนี่ยพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันแล้วเราก็ต้องมาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวนี้มีการวางมาตรการอย่างไรกันบ้างเพื่อให้พวกเรานั้นปราศจากโควิด-19 ค่ะและตอนนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมากันที่นี่และที่นี่นะคะก็คือฮอกไกโดฟลาวเวอร์พาร์คเขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขามีพื้นที่ประมาณ20กว่าไร่ในการปลูกดอกไม้สีสวยๆแบบนี้ให้กับพวกเราได้มาถ่ายรูปกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังมีในส่วนของคาเฟ่ด้วยแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยเขาก็มีการวางมาตรการเอาไว้ด้วยนะก็เป็นแบบ New Normal เลยจริงๆและสิ่งสำคัญค่ะพวกเราที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะต้องมีการพกหน้ากากที่เป็นของตนเองด้วยแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดพกเจลแอลกอฮอล์ต่างๆมาได้ก็พกมาได้เลยนะเพื่อให้เป็นของเราเองนั่นเองค่ะแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่แบบ New Normal กันนะคะเดี๋ยวดูดอกไม้สวยๆกันก่อนอุ๊ยแดดเริ่มมาแล้วนะคะอบอุ่นจังเลยต้องบอกว่าที่นี่ค่ะที่มาบอกไปตั้งแต่แรกว่าเขามีในส่วนของที่เป็นโซนคาเฟ่ด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดจอดรถมาปั๊บก็จะเจอเลยนะคะแต่ที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่แบบโอเพนแอร์นั่นเองวางใจได้เรื่องของการเว้นระยะห่างหรือว่าในเรื่องของความแออัดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมาแล้วเขาบอกว่าเขามีของเด็ดของดีนะคะยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมคะไดฟุกุสตรอเบอรี่อันนี้ก็ถือว่าลูกใหญ่มากสตรอเบอรี่เขาว่านอกจากนี้เครื่องดื่มที่มาแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องดื่มต้องชิมกันนะคะก็คือส้มยูสุโซดานั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่นี่เขามีไฮไลท์มีไอศกรีมสีม่วงแบบนี้ทำมาจากดอกราเวนเดอร์นั่นเองนี่ก็จะเป็นส้มยูสุนั่นเองนะคะก็เนี่ยจะเป็นหลักๆเลยนะถ้ามาแล้วก็ต้องลองเดี๋ยวต้องฉีดตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าเราบอกแล้วนะว่าทุกคนเนี่ยถ้าพกของตัวเองมาได้ก็จะดีมากๆเลยอะค่ะมาค่ะขอเป็นน้ำก่อนเลยนะคะเพราะว่าพูดมาเยอะพูดมากพูดคนเดียวไม่มีใครคุยด้วยคุยกับแม่ซื้อนะคะมาลองกันค่ะเปรี้ยวชื่นใจมากเลยมีความหวานซ่ามากๆเลยทีนี้มาถึงไดฟุกุกันดีกว่าค่ะอ้าวเดี๋ยวขอชิมเลยแป้งก็คือมีความหอมมากเลยอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากชิมไอศกรีมให้กับคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะชิมเลยหอมมากหอมลาเวนเดอร์เลยอะค่ะคุณผู้ชมอร่อยจนไม่อยากวางเลย
ตอนนี้บรรยากาศดีมากๆอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะและขณะเดียวกันถ้ามาแล้วอะค่ะที่นี่ก็เขาจะมีการเปิดให้บริการนะประมาณช่วงประมาณ 8:30 นไปจนถึง 5:00 นด้วยกันเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยค่ะส่วนค่าที่จะเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปสวยๆที่นี่นะคะคุณผู้ชมผู้ใหญ่เนี่ยเก็บ50บาทเท่านั้นเองเด็กอ่ะ20บาทเท่านั้นนะคะก็ได้รูปสวยๆเช็คอินแล้วก็บอกต่อกันด้วยนะเชิญชวนคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันนะคะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ 0% นาน6เดือนจากธนาคารออมสินอุณหภูมิร่างกายปกติอุ๊ยที่นี่เขาใช้เป็นภาษาไทยนะคุณผู้ชมอุณหภูมิร่างกายปกติสมองก็ปกติเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราพาชมมากันที่สวนผักปากช่องนะคะคุณผู้ชมที่เนี่ยเขาบอกว่าได้รับมาตรฐานชากันด้วยดังนั้นก็การมาเที่ยวแบบนี้ก็ต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ามาเที่ยวแบบนี้ก็คือว่าถามว่ามีความรู้อีกไหมก็ไม่มีเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับผู้รู้กันดีกว่านะคะแล้วก็จะไปทำกิจกรรมทางด้านในอ่ะเดี๋ยวตามมาเข้าไปด้านในเลยค่ะมาค่ะสวัสดีครับน้องม้าครับผู้ชมคะต้องบอกว่าพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นแกนนำของที่นี่เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะอยากให้พิเศษเนี่ยช่วยเล่าสั้นๆสักนิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยินดีครับมีชื่อเสียงขนาดนี้เลยยินดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมสวนผักปักช่องเรานะครับและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราเนี่ยรวมตัวกันนะครับจากชุมชนจากการปลูกการผลิตแล้วก็นำมาสู่การจำหน่ายที่สวนผักปากช่องเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกับกลุ่มวิสาหกิจนะครับเราทำด้วยใจรักเราอยากให้ชุมชนมีรายได้นะครับผมเองนั้นในภาคส่วนราชการเราก็ทำงานร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่สภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในการที่จะประสานเพื่อให้ทุกคนมีรายได้มีการท่องเที่ยวมีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องมะเข้าไปทำกิจกรรมในสวนและเราจะไปดูว่าในสวนผักปากช่องเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเราไปกันเลยดีไหมครับมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตามมาเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของที่เราจะทำกิจกรรมเพาะต้นกล้ากระท่อมซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นเทรนเนาะเนื่องจากได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยในเรื่องของการที่ไม่เป็นพืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแยกพันธุ์ต้นกล้านี่ก็เป็นน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะครับกว่าเราจะปลูกเป็นต้นใหญ่เราต้องเพาะจากเมล็ดเสร็จแล้วเราก็แยกจากต้นกล้าเล็กๆที่เพาะเจริญเติบโตแล้วเอามาลงถาดเพาะแต่ว่ามีคนมาซื้อกระท่อมเยอะเลยที่นี่ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เรากำลังเป็นโครงการรับจ้างอนุบาลต้นกระท่อมจากบริษัทที่เขามีโครงการปลูกตรงนี้เราจะมาถึงแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นอนาคตจะเป็นโรงปลูกกัญชากัญชงทางการแพทย์แต่ตอนนี้เนี่ยเราให้น้องฟ้าทลายโจรและพืชพันธุ์ชนิดอื่นอยู่ก่อนชั่วคราวก่อนที่จะได้ใบอนุญาตเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรเพื่อไปขยายกันถ้าเป็นเมล็ดที่ยังไม่แก่ก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเมล็ดที่แก่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำนะครับดังนั้นวันนี้มาแล้วเรามาเก็บเม็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรเพื่อขยายกันหลังจากที่เราเก็บเม็ดมาแล้วนะครับอันเนี้ยเราก็มาแยกเปลือกกับเมล็ดแต่นี้เนี่ยทำไมถึงมีดินด้วยเพราะว่าของผมเนี่ยเราเก็บโดยการที่เราให้เม็ดเขาแก่แล้วเรากวาดจากพื้นแล้วเอามาคัดแยกเสร็จปุ๊บเราจะไปผ่านตะแกรงร่อนอีกทีนึง
เราก็จะได้เม็ดพันธุ์เป็นอย่างนี้นี่ก็สามารถนำไปขยายปลูกต่อได้แล้วอันนี้ก็คือที่เราเตรียมที่จะไปแจกให้กับทางในอำเภอหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะการเพาะต้นกล้าฟ้าทลายโจรถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยกิจกรรมตรงนี้ก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่เอาดินที่เราผสมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปในกระถางเล็กน้อยชอบต้นไหนดึงขึ้นมาเลยครับก็ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยเห็นไหมครับเราได้มาแล้ววางเสร็จเราก็เอาวัสดุปลูกใส่กระถางปลูกอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเผื่อน้องๆหนูๆที่เข้ามานะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมที่เรามีแพ็กเกจไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยเอากลับบ้านไปด้วยเลยอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเห็นไหมครับง่ายมากครับแห่งประเทศไทยหลังจากที่เราไปดูเดินดูในภายในโรงปลูกแล้วเราจะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกันตะกร้าไว้สำหรับช้อปปิ้งเห็นวางอยู่ก็ต้องขอใช้หน่อยนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ามาแล้วต้องมีของเด็ดหมายติดมือกับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าลูกใหญ่มากอินทรีย์ปลูกเองในสวนแคบหมูอันนี้เป็นสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมีใบมะกรูดอยู่ด้านในอันนี้จะเป็นเห็ดทำจากไหนครับเป็นของกลุ่มวิสาหกิจนะฮะปลูกเองแปรรูปเองแล้วก็นำมาขายที่สวนผักปากช่องเราผัดหมี่โคราชครับก็มาโคราชแล้วเนาะและที่สำคัญนะครับเรามีกุ้ยช่ายที่เราปลูกเองในสวนจากในสวนมาใช่จากในสวนผักปากช่องเลยจะเป็นกุ้ยช่ายสดๆนะครับที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเป็นส่วนผสมในการที่เราจะปรุงกับผัดหมี่โคราชของเรานะครับไอ้ต้องบอกว่าเป็นน้ำเห็ดถังเช่าสีทองผสมเนื้อเห็ดใช่ไหมคะสรรพคุณเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะที่อยู่ในตัวเห็ดยามาบูชิตากิมีอะไรที่เป็นรากกัญชาทั้งนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าที่นี่เราจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกเรื่องกัญชาทางการแพทย์ด้วยก็เลยต้องซ้อมใช่ต้องซ้อมในการที่จะตัวผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะสินค้าทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะรวบรวมนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะทำการสแกนจ่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวชุมชนเขาก็จะนำไปแจกแจงกันในแต่ละร้านนั่นเองนะคะอุ้ยคุณผู้ชมคะมีผู้ชายจะต่อยแย่งม้ากันนะคะจริงๆเขาไม่เรียกว่าต่อยนะผู้ชมเขาซูโม่นะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ยังอยู่โคราชอยู่เลยอ่ะทำไมมาผูกที่ญี่ปุ่นก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมที่นี่ก็คือทายาม่าฟาร์มนั่นเองค่ะก็เข้ามาเนี่ยกลิ่นอายแบบว่าญี่ปุ่นเลยอ่ะค่ะตอนนี้ถ้าเราเสิร์ชหาสถานที่ท่องเที่ยวที่นครราชสีมาก็จะเจอที่เนี่ยเป็นอันดับต้นๆด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยเนื่องจากว่าที่นี่ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะฟาร์มขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็โปร่งมากๆเลยดังนั้นการที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็ปลอดโควิด-19 ด้วยเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราเองด้วยแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการเองด้วยนะคะส่วนที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเรามาถึงแบบว่าประเทศญี่ปุ่นเลยกลิ่นอายมาแน่นอนนะคะถ้าดูโดยสายตาแล้วเนี่ยนะตั้งแต่ทรงหลังคาทรงบ้านทรงรถอะไรต่างๆเนี่ยอุ้ยคุณผู้ชมคะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทัวร์กันที่นี่ดีกว่านะมากันแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปสวยๆกันเดี๋ยวขอแอคติ้งกับผู้ชาย2คนก่อนเริ่มไม่ถูกเลยบ้าจริงสวยWow.
พาคุณผู้ชมไปทัวร์กันมาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะต้องบอกว่าที่นี่เขาก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของร้านอาหารด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวเองจะต้องแวะเวียนกันมาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาพักหรือว่าอาจจะมาแค่ถ่ายรูปสวยๆงามๆแล้วก็จะต้องมานั่งทานอาหารที่นี่ค่ะอาหารเขาก็ยังคงคอนเซปต์นะว่าจะต้องเน้นไปที่อาหารญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะเขาก็จะมีอาหารไทยๆแบบนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นยำที่น่าจะเหมาะกับยุคนี้มากๆเพราะว่าเขานำสมุนไพรเนี่ยเอามาผสมผสานกันนะคะนี่เรียกว่าเป็นยำกุ้งทายาม่านั่นเองนะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นค่ะไฮไลท์ของที่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นะคะอันนี้นะคะเขาถือว่าเป็นเมนูพิเศษนะคะเขาบอกว่าเป็นสเปเชียลแซลมอนซูชินั่นเองและอันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเรนโบว์โรนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายซีซันเลยเขียวๆนี่เป็นอะโวคาโดจานสุดท้ายที่เห็นอยู่นี่นะคะข้าวหน้าเนื้อวากิวนั่นเองค่ะดังนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวชิมก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะขอชิมเป็นแบบว่าไฮไลท์ของเขาดีกว่านี่ชิ้นนี้เลยอร่อยมากเลยเขาบอกว่าเชฟที่นี่นะเป็นคนไทยแต่ฝีมือนี่ระดับต้นๆเลยนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเขาไปเป็นเชฟที่ญี่ปุ่นมาก่อนคือไปเรียนรู้มาก่อนนะคะก็เลยฝีมือแบบนี้หลายคนเนี่ยติดฝีมือเขานะต้องมาที่นี่นะคะสำหรับในส่วนของโซนร้านอาหารนะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเขาจะเปิดนะตั้งแต่10โมงไปจนถึง1ทุ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาได้ตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่มเลยก็เลทขึ้นมาให้เพิ่มอีก1ชั่วโมงนะเผื่อว่าใครที่อยากจะแวะเวียนมาทานช่วงเย็นๆนั่นเองนะคะยังไงแล้วก็ฝากกันด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมคะอีก1สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็ยังคงมีในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19ให้กับคุณผู้ชมกันด้วยส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานชาค่ะก็สามารถเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์นะคะเป็น www.thailandcha.com ด้วยนะคะแล้วก็ลองไปเช็คได้เลยนะว่าจังหวัดไหนคุณผู้ชมจะไปท่องเที่ยวเนี่ยมีร้านอาหารมีที่พักโรงแรมนะคะหรือว่าแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินต่างๆเนี่ยมีที่ไหนกันบ้างที่ได้รับมาตรฐานชาแล้วก็ชาพลัสเนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียกว่าเป็นการวางแผนการเดินทางเพื่อที่จะป้องกันโควิด-19 กันเอาไว้ด้วยละกันนะคะจากวันนี้มาแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะราด้วยการทานอาหารอร่อยๆยืนลายการจากวันนี้สวัสดีค่ะ